ธนาธรตามใจฟ้ายอมทากันแดดแล้วหลังแฟนคลับกลัวมะเร็งถามหากระแสธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้แฟนคลับพรรคอนาคตใหม่ชวนกันติดแฮชแท็กทากันแดดให้ธนาธรด้วยความห่วงกังวลว่าธนาธรที่ออกหาเสียงตากแดดจะเป็นมะเร็งผิวหนังไปเสียก่อนซึ่งข้อเรียกร้องดังกล่าวทำให้ร้านค้านำไปใช้เป็นแคมเปญขายครีมกันแดดอย่างคลึกครื้นพร้อมกันนี้ยังมีบรรดาเหล่าฟ้าที่ส่งความห่วงใยมาถึงธนาธรขอให้ทาครีมกันแดดอยู่เป็นจำนวนมากล่าสุดธนาธรได้อัพภาพขณะทาครีมกันแดดอยู่บนรถผ่านทางทวิสเตอร์ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมเขียนข้อความบรรยายสั้นๆว่าทาก็ทาทากันแดดให้ธนาธรหลังจากภาพดังกล่าวได้ถูกอัพลงในทวิสเตอร์ก็มีเหล่าแฟนคลับเข้ามากดรีทวิตและกดถูกใจกันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ